สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะก็ยังอยู่กับคุณครูประกายอุทโทเช่นเคยใช่ไหมคะหรือครูแวงนั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆในวันนี้นะคะเด็กๆได้เตรียมพร้อมที่จะเรียนบ้างหรือยังคะเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเด็กๆคอยติดตามนะคะว่าคุณครูมีอะไรมาให้นักเรียนนั้นได้เรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนะคะเด็กๆก่อนที่เด็กๆนั้นจะได้ไปเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆมาช่วยคุณครูเติมตัวเลขลงในช่องว่างให้หน่อยค่ะลูกนะคะเด็กๆดูนะคะในช่องที่1ใส่เลข6ใช่ไหมลูกในช่องที่2ใส่เลข12ถ้าช่องที่3จะใส่เลขอะไรคะลูกเลข18ใช่ไหมคะแล้วช่องที่4ล่ะลูกใส่เลขอะไรคะ24ใช่ไหมคะถ้าช่องที่5ใส่30ต่อไปช่องที่6ใส่เลขอะไรคะลูก36ใช่ไหมคะแล้วช่องที่7ล่ะลูกใส่เลขอะไรลูก42ใช่ไหมคะช่องที่8 48แล้วช่องที่9ใส่เลขอะไรคะลูกใส่จำนวน54ใช่ไหมคะถ้าช่องที่10ใส่เลข60แล้วช่องที่11ใส่เลขอะไรคะลูก66ใช่ไหมคะช่องที่12เลข72นะคะเด็กๆจะสังเกตได้ว่าตัวนี้เป็นสูตรคูณแม่อะไรคะลูกแม่6ใช่ไหมลูกนะคะเดี๋ยวเรามาท่องพร้อมกันเลยนะคะ6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 6 6 36 6 7 42 6 8 48 6 9 54 6 10 6 10 6 11 6 6 6 2 72นะคะเป็นไงบ้างคะสูตรคูณแม่6เด็กๆท่องได้หรือยังเอ่ยท่องได้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูอีก1แม่ละกันนะคะคือสูตรคูณแม่อะไรคะลูกแม่7แต่ก่อนอื่นเด็กๆต้องหาจำนวนมาเติมใส่ให้คุณครูก่อนนะคะเรามาดูช่องที่1คุณครูใส่เลข7ใช่ไหมคะช่องที่2 14แล้วช่องที่3จะเติมเลขอะไรลงไปลูก21ใช่ไหมคะช่องที่4ล่ะคะลูก28ใช่ไหมคะช่องที่5ใส่เลขอะไรคะ35แล้วช่องที่6แล้วลูก42ใช่ไหมคะช่องที่7แล้วลูก49นะคะช่องที่8ใส่เลขอะไรคะ56ช่องที่9แล้วลูก63นะคะถึงช่องที่10นั้นมีอยู่แล้วคือ70แล้วช่องที่11แล้วลูกใส่เลขอะไรคะ77ใช่ไหมคะช่องที่12ใส่เลข84นะคะนะคะดังนั้นเด็กๆจะสังเกตได้ว่าตัวนี้เป็นสูตรคูณแม่7ใช่ไหมลูกเดี๋ยวเรามาท่องพร้อมกันเลยนะคะ7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28 7 5 35 7 6 4 2 7 7 49 7 8 56 7 9 63 70 70 71 77 72 84นะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆท่องแม่สูตรคูณแม่6และแม่7ได้หรือยังคะท่องได้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆคนไหนที่ยังท่องไม่ได้นะคะเด็กๆฝึกทุกวันนะลูกนะท่องให้คุณพ่อคุณแม่ฟังก็ได้นะคะหรือว่าท่องให้น้องฟังก็ได้นะคะเรียกน้องมาลองฟังดูหน่อยว่าพี่ท่องถูกคูณถูกต้องหรือเปล่าก็ได้นะคะหรือเด็กๆจะท่องกับใครก็ได้นะคะให้เด็กๆนั้นฝึกทุกวันนะคะเดี๋ยวเด็กๆ ก็จะเก่งเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณครูมีอะไรมาให้นักเรียนได้เรียนไปดูเลยค่ะนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะเราจะต้องเฉลยการบ้านก่อนใช่ไหมคะเด็กๆหยิบการบ้านขึ้นมาในหนังสือแบบฝึกหัดในหน้า95ลูกหนังสือแบบฝึกหัดในหน้า95จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะลูกนะหยิบขึ้นมาเลยค่ะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละข้อนะคะเราจะเลือกเครื่องชั่งชนิดไหนและหน่วยการชั่งใช้แบบไหนนะคะเรามาดูกันเลยค่ะ
่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันเลยค่ะเด็กๆคะก่อนที่เด็กๆจะทําแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆต้องอ่านอะไรคะลูกอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนใช่ไหมคะเขาบอกว่าไงลูกเขียนเครื่องชั่งและหน่วยการชั่งของสิ่งต่อไปนี้นะคะเขาจะกําหนดให้สิ่งต่างๆมาให้กับนักเรียนใช่ไหมคะให้นักเรียนนั้นเลือกอะไรลูกเขียนหน่วยกับเครื่องชั่งใช่ไหมคะและก็หน่วยการชั่งใช่ไหมลูกอ่ะเรามาดูข้อที่1นะคะลำไยเด็กๆคะลำไยใช้เครื่องชั่งชนิดไหนลูกเครื่องชั่งสปริงใช่ไหมคะหน่วยนะคะหน่วยใช้อะไรลูกหน่วยก็จะมีกิโลกรัมขีดหรือกรัมใช่ไหมคะต่อไปนะคะข้อ2ปูใช้เครื่องชั่งชนิดไหนลูกเครื่องชั่งสปริงใช่ไหมคะหน่วยก็เหมือนกันก็คือกิโลกรัมขีดและกรัมนะคะต่อไปนะคะมาดูข้อที่3น้ำหนักของคุณตาน้ำหนักของคุณตาใช้เครื่องชั่งชนิดไหนลูกเครื่องชั่งน้ำหนักตัวใช่ไหมคะหน่วยเป็นอะไรลูกหน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัมนะคะต่อไปนะคะข้อที่4ตุ้มหูทองคำตุ้มหูทองคำนะคะก็จะใช้เครื่องชั่งเครื่องประดับนะคะหน่วยก็จะเป็นหน่วยอะไรลูกเป็นกรัมใช่ไหมคะเป็นไงบ้างคะ4ข้อเด็กๆถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะสำหรับคนไหนที่เขียนไม่ครบนะคะบางคนเขียนลำไยเนี่ยเขียนมาเฉพาะกิโลกรัมนะคะเด็กๆเพิ่มเข้าไปได้นะคะเขียนให้ถูกต้องนะลูกนะเพราะสามารถใช้ได้ทั้งกิโลกรัมทั้งขีดและกรัมนะลูกนะสำหรับคนที่ครบเรียบร้อยแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปเลยค่ะนะคะมาดูข้อที่5ต่อเลยนะคะหอยแมงภู่หอยแมงภู่เด็กๆชอบกินไหมคะชอบใช่ไหมคะหอยแมงภู่ใช้อะไรช่างลูกเครื่องช่างสปริงใช่ไหมคะทีนี้หน่วยเป็นอะไรคะกิโลกรัมกรัมและขีดใช่ไหมคะนะคะต่อไปมะม่วงลูกมะม่วงใช้อะไรคะเครื่องช่างสปริงเหมือนกันใช่ไหมคะใช้หน่วยการช่างคืออะไรลูกหน่วยการช่างก็กิโลกรัมขีดหรือกรัมนะคะต่อไปเครื่องยาจีนนะคะเครื่องยาจีนใช้อะไรคะลูกเครื่องชั่งยาใช่ไหมคะเครื่องชั่งยานะคะแล้วหน่วยเป็นอะไรลูกหน่วยเป็นกรัมนะคะเครื่องชั่งยานี่มีน้ำหนักเบาใช่ไหมคะที่คุณครูบอกนะคะต่อไปซองจดหมายข้อ8ซองจดหมายใช้อะไรชั่งลูกเครื่องชั่งจดหมายใช่ไหมคะหน่วยก็จะเป็นอะไรคะลูกเป็นกรัมใช่ไหมคะต่อไปนะคะไปดูข้อ9นะคะถั่วเหลืองถั่วเหลืองใช้อะไรช่างลูกใช้อะไรช่างคะเครื่องช่างสปริงใช่ไหมคะหน่วยเป็นอะไรคะลูกกิโลกรัมขีดและกรัมเป็นไงบ้างคะเด็กๆข้อที่5ถึงข้อที่9ถูกต้องไหมคะลูกถูกต้องใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูต่อเลยค่ะนะคะเมื่อนักเรียนนะคะได้รู้เครื่องชั่งแล้วใช่ไหมคะชนิดของเครื่องชั่งแล้วและสามารถชั่งได้แล้วนะคะพร้อมทั้งสามารถบอกหน่วยของการชั่งได้ใช่ไหมคะว่าใช้เลือกหน่วยตัวไหนนะคะถ้าชั่งเหมือนชั่งลำไยนะคะใช้เครื่องชั่งสปริงใช่ไหมคะหน่วยก็ใช้กิโลกรัมขีดและกรัมใช่ไหมคะตัวนี้เด็กๆสามารถบอกได้แล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะในวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็จะมาสอนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของหน่วยการชั่งนะคะเมื่อรู้จักหน่วยแล้วเรามาดูว่าหน่วยการชั่งนั้นจะเหมือนคล้ายๆกับหน่วยการวัดความยาวหรือเปล่านะคะเรามาดูกันเลยค่ะนะคะสำหรับหน่วยการชั่งนะคะความสัมพันธ์ของหน่วยการชั่งนะคะก็จะมีความสัมพันธ์กันดังต่อไปนี้ค่ะหน่วยการชั่งจริงๆแล้วความสัมพันธ์กันนะคะเราบางคนอาจจะได้ยินคุ้นๆหูหรือว่าคุณครูก็จะได้เปิดเพลงนะคะเกี่ยวกับหน่วยการชั่งให้เด็กๆฟังบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะน้ำหนัก1ขีดนะคะจะเท่ากับน้ำหนัก100กรัมนะคะน้ำหนัก10ขีดนะคะจะมีน้ำหนักเท่ากับ
1กิโลกรัมนะคะน้ำหนัก1,000กรัมนะคะจะเท่ากับน้ำหนัก1กิโลกรัมนะคะน้ำหนัก1,000กิโลกรัมนะคะจะหนักเท่ากับน้ำหนัก1เมตริกตันนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆ เดี๋ยวทบทวนให้อีกรอบนะคะน้ำหนัก1ขีดเท่ากับน้ำหนัก100กรัมนะคะน้ำหนัก10ขีดเท่ากับน้ำหนัก1กิโลกรัมน้ำหนัก1,000กรัมเท่ากับน้ำหนัก1กิโลกรัมน้ำหนัก1,000กิโลกรัมเท่ากับน้ำหนัก1เมตริกตันนะคะเมตริกตันนี้ตัวนี้นะคะเป็นหน่วยที่ใหญ่ในลูกนะใหญ่ที่สุดนะคะส่วนหน่วยที่เล็กที่สุดคืออะไรคะกรัมใช่ไหมคะจากกรัมแล้วค่อยมาเป็นขีดใช่ไหมลูกจากขีดแล้วค่อยมาเป็นกิโลกรัมใช่ไหมคะจากกิโลกรัมแล้วค่อยมาเป็นเมตริกตันนะคะอ่านให้ถูกด้วยนะคะอ่านว่าเมตริกตันนะลูกนะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชั่งนะคะของหน่วยการชั่งนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าความสัมพันธ์ของตัวนี้นะคะมันมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องที่คุณครูจะมาสอนในวันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชั่งมาใช้อะไรนะคะมาดูข้อที่ตัวอย่างที่1ของคุณครูนะคะก็จะเป็นรูปการชั่งอะไรคะตัวนี้คุณครูนำอะไรมาชั่งลูกสับปะรดใช่ไหมคะมีน้ำหนักเท่าไหร่ลูกสับปะรดนี้มีน้ำหนัก5ขีดนะคะดังนั้นสับปะรด5ขีดถ้าเราจะคิดเป็นกรัมเราสามารถคิดได้ไหมลูกได้ใช่ไหมคะโดยใช้ความสัมพันธ์ของอะไรคะหน่วยการชั่งใช่ไหมลูกเราก็มาเลยค่ะเวลาเราคิดนะคะจากอะไรคะสับปะรดหนัก5ขีดเราจะคิดให้หน่วยให้เป็นกรัมนะคะเราก็ขึ้นมาเลย1ขีดเท่ากับกี่กรัมลูก100กรัมใช่ไหมคะดังนั้นถ้า5ขีดก็จะเท่ากับ5คูณ100หรือเท่ากับ500กรัมนั่นเองเห็นไหมคะเราใช้ความสัมพันธ์ก็คือ1ขีดเท่ากับ100กรัมนะคะดังนั้นถ้าสับปะรดตัวนี้นะคะ5ขีดเราก็จะสามารถคิดได้คือ5คูณ100เท่ากับ500กรัมนะคะเราก็สามารถตอบได้ว่าสับปะรดนี้นะคะมีน้ำหนัก500กรัมนะคะดังนั้นนะคะกิโลกรัมนะคะจะเป็นหน่วยที่ใหญ่กว่าขีดใช่ไหมคะและขีดนั้นนะคะจะเป็นหน่วยที่ใหญ่กว่ากรัมนะคะเวลาเราจะหาคำตอบนะคะหรือเราจะเปลี่ยนหน่วยนะคะเราใช้ความสัมพันธ์นะคะในการเปลี่ยนหน่วยก็คือเปลี่ยนจากหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยเล็กนะคะเราจะใช้วิธีการคูณนั่นเองนะคะเห็นไหมคะเนี่ยตัวนี้นะคะคุณครูก็ใช้วิธีการคูณใช่ไหมลูกตัวนี้เขาเรียกว่าการเปลี่ยนหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยเล็กนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปเลยค่ะนะคะตัวนี้นะคะเป็นข้าวสารใช่ไหมคะข้าวสารตัวนี้นะคะข้าวสารหนัก 4,000 กรัมลูกคิดเป็นกี่กิโลกรัมนะคะ 4,000 กรัมคิดเป็นกี่กิโลกรัมตอนนี้นะคะจะเป็นการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยกรัมและกิโลกรัมใช่ไหมคะเราก็เขียนมาเลยค่ะ1,000 กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมใช่ไหมลูกถ้าเราต้องการ 4,000 กรัมคิดให้เป็นกิโลกรัมนะคะก็จะได้ 4,000 หาร 1,000 เท่ากับ4กิโลกรัมนั่นเองนะคะเป็นไงคะตัวนี้นะคะเปลี่ยนจากหน่วยที่เป็นกรัมนะคะให้เป็นกิโลกรัมนะคะโดยใช้ความสัมพันธ์ก็คือ 1,000 กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมนะคะถ้าเราต้องการ 4,000 กรัมก็เอา 4,000 ตั้งแล้วหารด้วย 1,000 นะคะคำตอบที่ได้ก็ได้4กิโลกรัมนะคะดังนั้นนะคะข้าวสารหนัก4กิโลกรัมนะคะดังนั้นเด็กๆก็จะสังเกตได้ว่าตัวนี้นะคะกรัมนะคะเป็นหน่วยที่เล็กกว่าขีดใช่ไหมลูกแล้วขีดเป็นหน่วยที่เล็กกว่าอะไรลูกกิโลกรัมใช่ไหมลูกดังนั้นนะคะถ้าเราจะเปลี่ยนหน่วยจากหน่วยเล็กให้เป็นหน่วยใหญ่นะลูกนะจากหน่วยเล็กให้เป็นหน่วยใหญ่เราจะใช้วิธีการหารนั่นเองนะคะ
จากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยเล็กใช้การคูณใช่ไหมคะส่วนจากหน่วยเล็กให้เป็นหน่วยใหญ่เราจะใช้วิธีการหารนะคะนะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆจำไว้ด้วยนะคะทีนี้นะคะเมื่อเด็กๆได้รู้นะคะหรือว่าคุณครูได้ยกตัวอย่างให้ดูแล้วเดี๋ยวเรามาจะมาลองทำกันดูนะคะเด็กๆคะหยิบหนังสือเรียนนะคะแล้วเปิดไปในหน้า177ค่ะหยิบเลยค่ะนะคะเด็กๆคะเปิดหนังสือเรียนไปในหน้า177แล้วใช่ไหมคะแล้วในหน้า177นั้นนะคะเขาให้นักเรียนนั้นตอบคำถามต่อไปนี้นะคะมาดูในข้อที่1นะลูกนะแม่ค้านะคะช่างแตงกวาได้6ขีดแตงกวาหนักกี่กรัมนะคะเขาต้องการทราบว่าแตงกวา6ขีดนี้นะคะสามารถเปลี่ยนหน่วยให้เป็นกรัมได้อย่างไรนะคะเราใช้ความสัมพันธ์ระหว่างขีดและกรัมใช่ไหมลูกตัวนี้เปลี่ยนจากหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยเล็กโดยใช้วิธีการคูณใช่ไหมคะเรามาดูกันเลยค่ะ1ขีดเท่ากับ100กรัมใช่ไหมคะ6ขีดก็จะเท่ากับ6คูณ100นะคะ6คูณ100ได้เท่าไหร่ลูก600กรัมใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเราก็สามารถตอบในข้อที่1ว่าแตงกวามีน้ำหนักเท่าไหร่ลูกแตงกวาหนัก600กรัมนั่นเองเป็นไงบ้างคะตัวนี้เปลี่ยนจากหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยเล็กใช่ไหมคะเราใช้วิธีการคูณนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปเลยค่ะนะคะมาดูในข้อที่2กันต่อเลยนะคะกะหล่ำปลีนะคะหนัก700กรัมนะคะกะหล่ำปลีนั้นหนักกี่ขีดนะคะเด็กๆคะ700กรัมนะคะ700กรัมเราจะทำให้เป็นอะไรคะเป็นขีดใช่ไหมคะจากหน่วยที่เล็กคือกรัมเปลี่ยนให้เป็นขีดที่เป็นหน่วยที่ใหญ่กว่าเราจะใช้วิธีการอะไรคะลูกใช้วิธีการหารใช่ไหมคะโดยเราจะใช้ความสัมพันธ์อะไรระหว่างกรัมและขีดใช่ไหมคะ100กรัมเท่ากับ1ขีดถ้า700กรัมเราก็นำ700หารกับ100ใช่ไหมคะได้เท่าไหร่คะลูกได้7ใช่ไหมคะหรือ7ขีดนั่นเองใช่ไหมคะดังนั้นข้อ2นี้นะคะกรัมปีนะคะหนัก7ขีดใช่ไหมคะเป็นคำตอบนะคะอย่าลืมนะคะเปลี่ยนจากหน่วยที่เล็กนะคะให้เป็นหน่วยที่ใหญ่เราจะใช้วิธีการหารนะลูกนะต่อไปไปดูข้อที่3ต่อเลยค่ะนะคะมาดูในโจทย์ข้อที่3นะคะทุเรียนนะคะหนัก2,000กรัมนะคะทุเรียนหนักกี่กิโลกรัมนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะ2,000กรัมนะคะเปลี่ยนให้เป็นกิโลกรัมนะคะหน่วยที่เป็นกรัมนะคะจะเล็กกว่ากิโลกรัมใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเราก็จะใช้วิธีการหารเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเด็กๆคะเราก็จะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกรัมและกิโลกรัมใช่ไหมลูก1,000กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมนะคะดังนั้นเราต้องการ2,000กรัมนะคะเท่ากับกี่กิโลกรัมเราก็นำ2,000นะคะหารด้วย1,000นะคะก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ลูก2กิโลกรัมนั่นเองใช่ไหมคะเราก็สามารถตอบได้เลยว่าทุเรียนนั้นหนักเท่าไหร่ลูก2กิโลกรัมนะคะเป็นไงบ้างคะยากไหมลูกไม่ยากเลยใช่ไหมคะนะคะเด็กๆ ดูหน่วยดีๆนะลูกนะว่าเราจะใช้การคูณหรือการหารในการช่วยหาคำตอบนะลูกนะเราไปดูข้อต่อไปเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูในข้อที่4นะลูกนะข้อที่4ขนุนหนัก2กิโลกรัมครึ่งนะคะขนุนหนักกี่ขีดนะคะตัวนี้นะคะเด็กๆคะเราจะต้องเปลี่ยนจากหน่วยที่เป็นกิโลกรัมนะคะให้เป็นขีดนะคะกิโลกรัมเป็นหน่วยที่ใหญ่ใช่ไหมลูกใหญ่กว่าขีดดังนั้นเราจะเปลี่ยนจากหน่วยที่ใหญ่ให้เป็นหน่วยที่เล็กเราจะใช้วิธีการคูณใช่ไหมคะเรามาดูกันเลยค่ะในการคูณตัวนี้นะคะเราใช้ความสัมพันธ์กิโลกรัมและขีดนะคะก็คือ1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดถ้าเราต้องการ2กิโลกรัมนะคะก็จะเท่ากับ2คูณ10ใช่ไหมคะแต่เด็กๆคะ2คูณ10เท่ากับเท่าไหร่ลูก
20ใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมดูนะคะว่าโจทย์นั้นเขามีคำว่าครึ่งอีกนะคะ1กิโลกรัมมี10ขีดถ้าครึ่งก็จะเป็นเท่าไหร่ลูก5ขีดใช่ไหมคะเราก็นำ20มาบวกกับ5ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ลูก25ใช่ไหมคะหรือ25ขีดนั่นเองนะคะดังนั้นเราสามารถตอบได้คือขนุนหนัก25ขีดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่5ต่อเลยค่ะนะคะสำหรับในข้อที่5นะคะเป็นการชั่งถั่วเขียวนะลูกนะถั่วเขียวหนัก 3,000 กรัมนะคะถั่วเขียวหนักกี่กิโลกรัมนะคะเปลี่ยนจากกรัมให้เป็นกิโลกรัมนะคะเปลี่ยนจากหน่วยเล็กให้เป็นหน่วยใหญ่ก็จะใช้วิธีการหารใช่ไหมลูกใช้วิธีการหารนะคะเราก็จะใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง 1,000 กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมนะคะ 3,000 กรัมก็จะได้ 3,000 หาร 1,000 นะคะได้เท่าไหร่ลูกได้3ใช่ไหมคะหรือ3กิโลกรัมนั่นเองใช่ไหมลูกดังนั้นเราก็ตอบได้เลยว่าถั่วเขียวหนัก3กิโลกรัมนะคะเป็นไงบ้างคะยากไหมเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูข้อ6ข้อสุดท้ายเลยค่ะนะคะมาดูข้อ6ข้อสุดท้ายนะคะรถไฟนะคะขนถ่านหินหนัก6เมตรติดกันนะคะถ่านหินหนักกี่กิโลกรัมนะคะตัวนี้เปลี่ยนจากหน่วยใหญ่คือเมตรติดกันนะคะให้เป็นกิโลกรัมนะลูกนะเปลี่ยนจากหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยเล็กเราจะใช้วิธีการคูณใช่ไหมคะใช้วิธีการคูณดังนั้นคุณครูใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเมตรติดตันนะคะ1เมตรติดตันเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมนะคะถ้า6เมตรติดตันก็จะได้6คูณ 1,000 6คูณ 1,000 เท่ากับเท่าไหร่ลูก 6,000 กิโลกรัมใช่ไหมคะดังนั้นเราก็สามารถตอบได้เลยว่าเท่าไหร่คะถ่านหินหนัก 6,000 กิโลกรัมนะคะเป็นไงบ้างคะจากการตอบคำถาม6ข้อเด็กๆพอทำได้ไหมคะลูกพอทำได้อยู่ใช่ไหมคะของครูขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเวลาเราจะเปลี่ยนจากหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยเล็กเราใช้วิธีการคูณใช่ไหมคะหรือจากหน่วยเล็กให้เป็นหน่วยใหญ่เราก็จะใช้วิธีการหารนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่จะจบคลิปนะคะคุณครูนะคะขอฝากการบ้านนักเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนะคะเด็กๆคะฝากการบ้านไว้ด้วยนะคะเด็กๆหยิบหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปในหน้า96ลูกในหน้า96นะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเขาให้นักเรียนนั้นหาความสัมพันธ์ของหน่วยการชั่งนะลูกนะเด็กๆนะคะเช่นในข้อที่1นะคะซองจดหมายหนัก1ขีดหรือหนักกี่กรัมให้เด็กๆหาจากขีดให้เป็นกรัมได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่ลูก1ขีดเท่ากับ100กรัมใช่ไหมคะตัวนี้เป็นการยกตัวอย่างให้เด็กๆนะคะวันนี้นะคะคุณครูนะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนอย่าลืมนะคะเด็กๆรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะเป็นห่วงค่ะสวัสดีค่ะ